สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเสือน้อยพาชิมจะมาชมอาหารตามสั่งครับนี่คณะหมูกรอบรสดนตรีตาลลงไปเราชอบตาลเยอะนี่ลูกค้าชอบหวานนะครับสั่งได้โอ้โหไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ลูกค้าชอบหวานก็ปรุงรสน้ำซุปนะครับขอบคุณ FC ที่กดติดตามช่องเสือน้อยด้วยนะครับท่านใดยังไม่กดกรุณากดติดตามกดกดไทยด้วยผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดช่องเสือน้อยพาชิมนะครับใครดูคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยนะครับเจ็บๆจนนะนี่เตรียมอาหารผมก็กำลังจะได้ที่ละข้าวผัดหมูกรอบตอกไข่ลงไปเลยจู่เข้าไปนะครับข้าวผัดหมูกรอบเราข้าวลงไปหัวเทศหอมใหญ่ข้าวลงไปนี่ข้าวลงไปข้าวให้เข้ากันข้าวข้าวผัดข้าวผัดข้าวข้าวผัดกดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปเลยเครื่องปรุงก็ปรุงรสซีอิ๊วดำให้เข้ากันไปเลยนะเข้ากันไปเลยต้องปรุงรสรสดีชอบหวานนะเจ้านี่ก็ชอบหวานหมูป๊อโอเคลูกค้าชอบกินหวานนะไม่ต้องตกใจนะครับกรอบลงไปเริ่มชอบกินหวานก็สั่งได้นะเราไม่ต้องกลัวห่วงเครื่องครับไม่ใส่ผักนะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ผักด้วยใส่คะน้าแต่หอมใหญ่ก็ไม่ใส่เจ้านี่ก็เน้นหวานเห็นหวานในใส่ผักเราผัดหมูกรอบตามนี้หวานยอดชุดไปเมนูกระเฉดหมูกรอบนะครับเป็นกับข้าวไปเลยนะครับทางท้ายกดก่อนท้ายร้อนก่อนเชฟหมูกรอบเป็นกับข้าวเครื่องปรุงลงไปแล้วมันหอยพริกอันนี้ลูกค้าเขาชอบเผ็ดแบบเทียมบดพริกบดตาลรสดีชูรสนี่ผัดลงไปเลยน้ำมันลงไปตัวลงไปน้ำซุปลงไปเศษหมูกรอบแบบกับข้าวนะครับโอ้ยลูกจอเลยครับเศษหมูกรอบราดข้าวให้
คตัวนี้ขายดีนะน้ำมันเดือดลงไปเลยมันหอยพริกบดเทียมบดรสรสดีน้ำตาลดีตัวขั่วไปแล้วน้ำซุปลงไปก็เสร็จหมดแล้วครับครับขอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมดูคลิปนี้แล้วอย่าเจ็บอย่าจนนะครับตู้ข้าวข้าวหมูนะครับอันนี้ล้วนหมูไปเลยครับข้าวผัดหมูตู้สวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่กลัวข้าวผัดหมูใส่ไข่ลงไปแล้วไปนะหอมหัวใหญ่หัวใหญ่เอาไปเอาลงไปบลึ้มลงไปอัดเลยนะครับเลยสับปรุงรสเดี๋ยวเราหาปัญหาแม่ซีอิ๊วดำแข็งแข็งเงาไปนะแม่น่ะขอคนรถก็ดีเหมือนเคยนะครับพร้อมเลยตามนิดหน่อยครับได้เข้ากันไม่หลอกเดียวไม่หลอกก็แบบเราผัดหมูนะครับไอ้ผัดเดียวผัดยำไอ้แม่ซีม่วงหัวใสแม่น่ะไม่สุกไข่ดาวไม่สุกไข่ดาวไม่สุกนะครับนะสวัสดีหน่อยดีก้าไม่สุกไปต้มยำนี่เครื่องลงไปแล้วใส่น้ำซุปนี่ต้มน้ำทำไปใน้ำเดือดนะครับต้มยำใส่อะไรต้มยำต้มยำกุ้งจืดใส่กุ้งลงไปนี่นี่น้ำเดือดละท้ากินนี่อ่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นเป็นนมสดนะนมข้นหวานไม่ได้นะครับจวดเข้าไปสีเหลืองแล้วปวกปวกปวกเลยนะครับเย็นไหมอ่ะใส่ได้